ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีค่ะเขาบอกว่าข้างในนะคะมีหินงอกหินย้อยที่วิจิตรการตาแล้วก็สวยงามมากๆเลยแล้วก็ยังมีห้องถึง8ห้องด้วยกันนะคะแต่ละห้องเนี่ยก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันต้อง8ห้องนะท่านผู้ชมครับไปดูซิว่ามีห้องอะไรกันบ้างมีห้องสำหรับชลิดอยู่หรือเปล่าไปดูต้องใช้ใบสายด้วยในเปิดไฟเข้าไปในถ้ำเลยครับเขาตั้งชื่อของจองกันไปเลยเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเราไปเรียกห้องอยู่กันถึงเรียกว่าถ้ำเขาบินแน่นอนนี่ดูสินี่ไงมีหินงอกหินย้อยที่ลักษณะเหมือนนกอินทรีกระพือปีกเขาเลยตั้งชื่อว่าถ้ำเขาบินโอ้ดูนี่หัวนกนะตัวมีตาด้วยกระพือปีกใหญ่เลยโอ้แล้วเขาบอกว่ามีบ่อน้ำด้วยนะเห็นบ่อน้ำอยู่ในห้องที่6โอ้บ่อน้ำนี่นะชาวบ้านก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยรู้ไหมเขาไม่ให้ล้างมือล้างหน้านะแค่โยนเหรียญลงไปเท่านั้นเองก็จะถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วอธิษฐานขอให้กลับมาอีกใช่